เมื่อวันที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ที่ห้องประชุมศูนย์อาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาในแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายวัลลบวรรณปถาวรรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลำพูนในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการดำเนินงานของชมรมแต่งผมเสริมสวยเทศบาลเมืองมหาสารคามตามที่เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการแต่งผมเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี2561ขึ้นและเดินทางศึกษาดูงานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการดำเนินงานของชมรมแต่งผมเสริมสวยเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูนพนักงานเทศบาลและสมาชิกชมรมร้านแต่งผมเสริมสวยจำนวน50คนทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้นำเสนอการดำเนินงานของชมรมแต่งผมเสริมสวยซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองมหาสารคามในด้านสิทธิรักษาพยาบาลการพัฒนาการตรวจติดตามการปรับปรุงสุขาภิบาลร้านแต่งผมเสริมสวยภายใต้โครงการยกระดับร้านแต่งผมเสริมสวยและทัศนศึกษาดูงานรวมถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวน211ร้านเป็นสมาชิกในชมรมและมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนอาทิที่ปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535บริการแต่งหน้าให้สมาคมพ่อค้าในงานงิ้วประจำปีบริการแต่งหน้าแก่ผู้ร่วมงานบุญเบิกฟ้ากาชาดจังหวัดมหาสารคามบริการตัดผมผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราจังหวัดมหาสารคามทุกวันที่12สิงหาคมบริการตัดผมผู้ป่วยต้อกระจกในวันที่5ธันวาคมที่โรงพยาบาลมหาสารคามและให้บริการในกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองมหาสารคามตลอดจนเยี่ยมสมาชิกร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกปีและอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรฐานของช่างแก่สมาชิกอย่างน้อยปีละ2ครั้งตลาดจนร่วมฝึกสอนนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตร4เดือนเพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ต้องขังก่อนที่จะได้รับการปลดปล่อยให้สามารถประกอบอาชีพติดตัวได้หลังจากที่ออกจากเรือนจำแล้วเป็นต้น